มก็ไม่คิดว่าเขาจะผูกพันกันขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่มีเพื่อนเขาก็เลยเล่นกษัตริย์เล่นอะไรอยู่แค่นี้ครับเขาเคยถามบอกว่าทำไมหนูไม่มีเพื่อนเป็นคนบ้างหนูอยากเล่นกับคนม้า8ตัววัว4แมว12นก8กระต่าย5ตัวหนูแกสบี้2ตัวอ๋อมีลูกแกะลืมแมรี่ได้ยังไงตื่นมาตอนเช้าค่ะถ้าตื่นก็แม่ค่ะขอลงไปหาม้าก่อนแล้วก็อยู่ข้างล่างเลยกว่าจะขึ้นมาแปรงฟันอาบน้ำมันนานมากต้องเรียกเขาพูดกับทุกอย่างแล้วเขาก็จะมาบอกแม่แทบบี้อ่ะเขาบอกแบบนี้นะพี่บัสจะเอาอันนี้แม่พี่โดนัทคอยแล้วใครจะอะไรเงี้ยเขาจะมาบอกเลยเหมือนใช่มั้ยเขาพูดกับสัตว์เขาคงสื่อกันได้มั้ยเขาบอกให้นกเต้นเขาก็เต้นอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังเต้นอยู่ก็เริ่ม3เดือนเอานั่งบนหลังพี่บัสแล้วให้เขานั่งแล้วก็เหมือนป้อนข้าวกันเล่นกันเขาก็เลยคุกคีตั้งแต่เล็กๆอะค่ะใส่รถเข็นไว้พี่บัสก็จะยืนเฝ้าข้างๆไม่ทิ้งเลยเราก็เลยพูดกันในบ้านว่าเนี่ยแม่อีกคนนึงของชามาแล้วแบบชามาม้าเลี้ยงจะเรียกว่าชามาม้าเลี้ยงเมื่อไหร่ชามาร้องหรือชามาโดนดุพี่บัสเนี่ยมาก่อนเลยจะเข้ามาเหมือนมาบังมาขวางพี่บัสเป็นอย่างนี้เลยกับชามาตอนแรกก็นึกว่าที่บ้านเราอะคิดกันไปเองหรือเปล่าเหมือนเรารักบัสรักทุกอย่างมากๆเราก็เลยเหมือนคิดกันไปเองจินตนาการกันเองว่าเขาจะต้องพูดแบบนี้คิดแบบนี้แต่ว่าเขาทำมาเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนพี่บัสเขาปกป้องชามาจริงๆอะไรเงี้ยอย่างโดนัทอะค่ะถ้าเป็นเด็กๆคนอื่นที่มาขี่เขาไม่ให้ขึ้นก็คือไม่ให้ขึ้นแต่ถ้าชามาไปถึงไหนถึงการไปทุกที่เวลาเขาจะไปไหนเขาจะบอกพี่โดนัทก่อนพี่โดนัทพาน้องไปตรงนี้นะอย่าทำน้องหล่นนะเหมือนเขาจะคุยกันมั้ยกี่กิโล20กิโลกี่กิโลเขาไปได้ทุกที่เลยก็จะมีชามามีโดนัทมีพี่บัสอย่างเงี้ย3คนที่เขาจะสนิทมากๆเงี้ยแล้วไปไหนไปกันได้ชามาเขาจะเป็นเด็กที่พอเขาขึ้นแล้วเขามีความสุขม้าเขาก็มีความสุขตอนที่ขี่ม้าเขาจะแบบเต็มที่เหมือนกับได้ปลดปล่อยคือเขาเหมือนอิสระเลยครับตอนแรกเล็กๆชามาบอกอยากเป็นนักกีฬาขี่ม้าถ้าอยากเป็นนักกีฬาขี่ม้าก็เป็นเดี๋ยวหนูอยากเป็นหมอม้าเป็นหนูอยากทำอะไรเป็นก็คือถ้าชามาชอบก็สนับสนุนให้เป็นแต่คุยว่าไม่บังคับเหมือนตอนนี้เขาสวยงามไปตามวัยของเขาแล้วอะคือปล่อยเขาเลย